แล้วพินครับแม่แล้วพินจะไปหาเจ้าห่มเมืองเหรอลูกใช่ครับแม่มีอะไรหรือเปล่าครับแม่อยากคุยอะไรด้วยหน่อยได้ครับแม่ละพินไม่ได้โกรธแม่ใช่ไหมลูกที่แม่ไม่ได้บอกความจริงว่าลูกเป็นใครมาจากไหนลูกไม่ได้โกรธแม่ใช่ไหมผมไม่เคยโกรธแม่เลยครับตอนนั้นแม่ทำใจไม่ได้ที่เสียลูกไปแม่เห็นแก่ตัวเลยเอาละพินมาสวมรอยเป็นลูกของแม่ขอโทษนะลูกทำไมมาจากแม่ไปแบบนี้ลูกแม่ดูนั่นพิมสายพี่เขาจากเราไปแล้วนะลูกเขาตายแล้วแม่ดูนั่นนั่นไงพี่ละพินแม่คงค้าส่งพี่ละพินกลับมาแล้วหนูจำไม่ได้เหรอลูกว่าหนูเป็นลูกใครมาจากไหนผมจำไม่ได้จริงๆครับให้พี่เขาเป็นพี่ละพินนะแม่แม่คงคาส่งพี่เขามาให้เรางั้นต่อไปนี้นะหนูเป็นลูกของแม่หนูจะชื่อละพินเป็นลูกของแม่จำเอาไว้นะลูกละพินเป็นลูกของแม่เฮียละพินเฮียตอนนั้นน่ะลูกของแม่จมน้ำตายพอดีแม่เห็นละพินลอยมากับเรือมีอาการจำเรื่องในอดีตไม่ได้แม่ก็เลยสวมรอยเอาละพินมาเลี้ยงเป็นลูกแท้ๆของแม่ละพินแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ทำแบบนี้กับลูกเนี่ยพิมเองก็ต้องขอโทษเฮียด้วยนะที่ปิดบังเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ต้องขอโทษเฮียหรอกพิมผมต่างหากที่ต้องกราบขอบคุณแม่ที่แม่ให้ชีวิตใหม่กับผมถ้าไม่ได้แม่คำล่าคอยดูแลชีวิตผมคงไม่ดีเหมือนทุกวันนี้ถึงแม่จะไม่ใช่แม่แท้ๆของผมผมก็จะรักแม่คำล่าตลอดไปนะครับ